แต่การถ่ายทางภาพยนตร์โฆษณาหน่อยดีกว่าเออเป็นยังไงบ้างพี่วินตะกี้เห็นคลิปพี่วินเต้นแบบช่วยเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมครับผมตะกี้วินจะดีเหรอครับผมไม่ทันตั้งตัวเออตะกี้ไปข้างๆแล้วลงไปข้างหน้านิดนึงค่ะไปข้างหน้านี่กึกๆๆไปดิกึกๆๆนี่นะอ่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนั้นนะครับมีมาอยู่แล้วมีมาอยู่แล้วใช่มั้ยใช่ใครได้ทำอะไรกันบ้างจริงๆผมได้ลองเล่นอะไรนะฮะเซิร์ฟสเก็ตใช่ไหมเซิร์ฟสเก็ตได้ได้ลองเล่นครั้งแรกด้วยหนูจ๋าเซิร์ฟสเก็ตมันต้องมีท่าทางคุณขามันต้องมีท่ายืนท่าโยกทำให้ดูหน่อยว่าคุณเล่นจริงคุณเล่นจริงคุณต้องทำได้โอ้วินร้อยท่าโอเคได้ลองเล่นเซิร์ฟสเก็ตครั้งแรกเลยครับเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีครับสนุกดีครับได้กีฬาอีกประเภทหนึ่งแล้วโอ้แต่ว่าก็เล่นได้แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับในการเล่นก็ต้องแบบว่าใส่อุปกรณ์ป้องกันอะไรให้พร้อมเซฟตี้ต่างๆอย่าลืมนะลูกนะนะครับคนอื่นเป็นไงบ้างนานี้วันนั้นถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาวันนั้นก็สนุกมากครับเพราะว่ามันเป็นการถ่ายโฆษณาแบบหนังครั้งแรกของผมก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากครับได้ร่วมงานกับเพื่อนๆได้เพื่อนๆให้คำแนะนำหลายๆอย่างเลยครับสนุกมากครับคำแนะนำอะไรบ้างดิฉันอยากทราบใครแนะนำอะไรอย่างไบก็จะสอนครับว่าต้องทำแบบนี้นะต้องทำแบบนี้นะอะไรอย่างวิงก็จะแบบพี่ตื่นเต้นป่ะพี่ตื่นเต้นป่ะอะไรตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นทั้งหมดไม่ได้ช่วยเหลือเลยนะคะทำให้นานี้ตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นซะอีกครับผมพี่ดิวล่ะเป็นไงบ้างวันนั้นบรรยากาศการถ่ายทำแพ้แดดเหรอเห็นบอกใช่ไหมอ๋อแพ้นิดหน่อยครับเออครับก็มีอย่างนึงที่ผมยังไม่เคยทำเลยคือเราก็ได้ลองทำครั้งแรกคือกางร่มให้ผู้หญิงนี่แหละเฮ้ยยังไม่เคยกางร่มให้ผู้หญิงมาก่อนเลยอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยครับเออเป็นไงบ้างเป็นไงก็รู้สึกมันรู้สึกรสชาติของการกางร่มให้เขาเป็นยังไงเขินไหมมันหลายอย่างอ่ะเออปากคนละคนตื่นเต้นอ่ะเนาะตื่นเต้นก็ได้ถ่ายทำสนุกไหมในการถ่ายภาพยนตร์โฆษณามันแบบอ๋อสนุกเออคือมีซีนหนึ่งครับเราเรื่อยครับเรานะมีซีนไหนซีนไหนซีนช็อตน้องวินครับฮะช็อตวินใช่ไหมใช่ซีนที่เหมือนน้องผู้ชายเขาจะบอกว่าแล้วพี่จะมาดูแลพวกผมตลอดเวลาได้ไงอ่ะแล้วเป็นพี่ไบค์ตบใช่ไหมครับซีนนั้นมันเป็นซีนที่ผมเล่นยากที่สุดละเพราะผมกั้นขำคือจังหวะที่พี่ไบค์ตบปุ๊บมันเป็นตบแรงๆแล้วพี่วินเขาจะนั่งข้างๆครับทุกครั้งทุกเทคที่พี่ไบค์ตบพี่วินเขาสะดุ้งตลอดเลยคือยังไงเต้นขึ้นมาเลยเหรอพี่วินนั่งอยู่อ่ะพี่เขาจะสะดุ้งแบบอย่างเงี้ยสมมติไม่พี่จะตบหนูดุ้งนะหนูดุ้งนะหนึ่งสองสักอ๋อเป็นช็อตเออช็อตอย่างนี้เลยแล้วมันก็เราก็จะขำอย่างนี้ใช่ไหมขำทุกเทครับเออมันขำไม่ไหวจริงๆอันนั้นอ่ะแล้วก็สนุกดีครับน้องกั้นขำไม่ค่อยอยู่ตอนนี้น้องก็เลยไม่มองหน้าดิฉันเลยเพราะอะไรกลัวขำไม่กล้าหันไปมองหน้าเลยไม่กล้าหันมองหน้าดิฉันกลัวขำหลุดขำเอออย่างนี้ก็มีอะไรอีกไบรท์ล่ะลูกครับมีฉากอะไรบ้างที่ประทับใจเต้นอีกแล้วครับเต้นอีกแล้วเป็นยังไงหลังๆเต้นตลอดเลยแบบวันนั้นก็แบบว่าเขาก็มีแบบเฮ้ยเต้นสนุกเต้นกับมิวอะไรเงี้ยยังไงถึงเรียกว่าสนุกยังไงนะไม่เคยเห็นเลยจำไม่ได้เลยว่าวันนั้นมันอย่างนี้น้อยแต่มากน้อยแต่มากเรียกแต่โก้พวกเราสี่คนลองเต้นพร้อมกันตามไรสิคะหนึ่งสองสามจ๋าอย่าให้เอฟโฟดูแย่กว่านี้เลยครับอ๋อเป็นแบบน่ารักน่ารักครับผมทำไมน้องทำน้อยแต่ได้มากจังวะเออแล้วเราทำมากแต่ได้น้อยไม่ได้เลยนะครับผมอันนั้นคือบรรยากาศนะถือว่าทุกคนสนุกสนานกันหมดเลยนะครับแต่คุณมองไปด้านหลังตอนนี้นะครับอุปกรณ์เราพร้อมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะมาเข้าสู่ช่วงต่อไปนะครับช่วงต่อไปของเรานะชื่อช่วงว่าDrunk with นมเปรี้ยวดัชมิลล์นั่นเองนะฮะช่วงเวลานี้บอกได้เลยนะครับว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษนะฮะของทุกคนเลยนะที่อยู่ด้านหน้าเวทีตอนนี้นะฮะทั้ง20คนนะครับเพราะว่าวันนี้ทั้ง4หนุ่มนะฮะเขาเตรียมความพิเศษมามอบให้กับแฟนๆด้วยใช่ไหมคุณก๊อตจีใช่ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะอย่างที่ปูได้บอกไปในตอนต้นนะคะเฮ้ยมันจะต้องแบบมีการทำเครื่องดื่มสุดพิเศษด้วยนะคะแต่ว่าทำคนเดียวไม่สนุกแน่นอนคุณผู้ชมค่ะให้เขาแบ่งทีมกันดีกว่าเราแบ่งกันยังไงดีคุณก๊อตจีเราแบ่งกันว่าเดี๋ยวคุณไปฉุบดิฉันไปฉุบแล้วจัดทีมให้น้องๆได้เป่ายิงฉุบยิงฉุบคุณชนะคุณเลือกใครก่อนดิฉันชนะดิฉันเลือกหนูจ๋าหนูจ๋าหนูจ๋า
เลือกเข้าทีมจะดูเลือกเข้าทีมนะเลือกไบรท์ดีกว่าโอเคผมเหรอจ้ะเอ้ยไม่ได้คนละแคตตากรีไม่ได้คุณเลือกไบรท์ไปแล้วใช่ถ้างั้นผมเลือกน้องเวนตอบอะไรอะไรกันคะคุณขาอะไรกันคะคุณคะยังไงคะคุณยังไงให้เขามาเป็นแกนนำไงเคินเห็นเขาฟาดฟันกันสนุกกว่าค่ะจะได้รู้ว่าไบค์กับวินใครเจ๋งว่าไม่ได้ไม่เอาคู่นี้นะคะไม่เอามึงอะค่ะดิโอเลือกแล้วคุณคนต่อไปเลือกต่อเดี๋ยวฉันเลือกดัชมิลอะไรนะคะเลือกหน้านี้ค่ะโอเคถ้างั้นผมเลือกน้องดิวนะโอเคขึ้นไปบนเวทีกันเลยนะครับเราจะแบ่งทีมนะเชิญตรงนี้คนขาเดี๋ยวเรามาทวนกติกากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะกติกาค่ะทั้ง2ทีมนะคะจะต้องแข่งกันทำเมนูสุดพิเศษค่ะที่เตรียมมาทำทั้งหมดทีมละ10แก้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำลงไปมอบให้ผู้โชคดีทางด้านล่างนะคะใครที่ทำเสร็จก่อนทีมนั้นชนะไปค่ะโอเคนะครับคือเหมือนเคยดูแข่งทำอาหารอะไรงี้ป่ะพอใครเสร็จปุ๊บยกมือทีมนั้นชนะนะครับผมนะฮะคุณอย่าลืมนะทำทีมละ10แก้วนะแล้วก็ส่วนผสมอะไรกะให้ดีๆไม่งั้นถ้าก็ไม่ครบ10แก้วไม่ชนะนะคะต้องแพ้ไปโอเคนะฮะเป็นไงทุกคนนะตอนนี้ส่วนผสมอยู่ตรงนี้เคยทำกันมาก่อนไหมปั่นกันมาก่อนเป็นไหมไม่เป็นเลยครับผมคุณมั่นใจว่าคุณจะชนะทีมนู้นไหมชนะนี่คืออร่อยกว่าหรือเร็วกว่าเร็วกว่าใครทำเสร็จเร็วกว่าชนะเป็นคนเสร็จเร็วไหมครับ ทำอาหารเสร็จเร็วไหมครับครับผมไม่เร็วไม่ช้าแต่อร่อยครับไม่เร็วไม่ช้าแต่อร่อยทางด้านนี้ฉันบ้างค่ะคุณนานี้ค่ะมั่นใจแค่ไหนคะกับการแข่งขันในครั้งนี้ผมมั่นใจครับเพราะว่าผมอยู่กับเพื่อนผมหรอครับก็แห้งเลยก็คือว่าไม่มั่นใจในตัวเองค่ะแต่มั่นใจในตัวเพื่อนแล้วตอนนี้นะคะคุณไบรท์นะคะคุณขาอ๋อคุณไบรท์เดี๋ยวเสียงครับขอเสียงไมค์ของพี่ไบรท์เพิ่มขึ้นนิดนึงนะก่อนเสียงไมค์ขอเสียงกรี๊ดหน่อยค่ะได้ยินไหมครับได้ยินไหมข้างล่างข้างล่างได้ยินไหมข้างล่างได้ยินไหมไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินผมเลยใช่ไหมได้ยินไม่ได้ยินอันนี้บายๆหรือว่าไม่ได้ยินคะไม่ได้ยินไม่ได้ยินอ่ะโอเคก็เดี๋ยวให้ทีมงานปรับจูนนะฮะจากพี่ใบนิดนึงขอแนะนำส่วนผสมของทั้ง2ทีมแล้วกันนะได้เลยตัวส่วนผสมหลักนะฮะของฝั่งพี่วินและพี่ดิวนะครับก็จะเป็นนมเปรี้ยวดัชมิลนะครับผมเป็นรสสตรอเบอรี่นะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะสีชมพูนะครับฝั่งนู้นล่ะฝั่งนี้ค่ะเป็นผลไม้รวมค่ะคุณขานะคะอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะหนูจ๊ะโอเครู้แล้วขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวดูกันดีกว่าอะไรใครเชียร์ทีมวินแล้วก็ดิวบ้างคะโอเคใครเชียร์ทีมนะฮะนานี้และพี่ไบรท์มาโอเคทั้ง4คนพร้อมไหมครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมนะเสร็จปุ๊บยกมือนะฮะทั้ง2คนนะถือว่าเสร็จก่อนนะครับ1 2 3ลงมือไปเลยเอาละตอนนี้นะฮะก็คือทั้ง2ทีมนำตัวที่เป็นส่วนผสมหลักนะครับในชื่อของเปรี้ยวดัชมิลของเรานะครับลงไปแล้วโอ้โหฝั่งนั้นค่ะเพิ่นเน้นความว่องไวใช้การเทลงไปทั้งหมดเลยค่ะนี่นะฮะนำทั้งฝั่งที่เป็นรสผลไม้รวมนะครับและฝั่งนี้เป็นรสสตรอเบอรี่นะครับค่ะฝั่งดิฉันจะเริ่มปัดแล้วค่ะคุณขาฝั่งนู้นเริ่มเรารีบปิดแล้วรีบปิดแล้วหน้านี้นะคะใช้วิธีเขย่าแทนครับเขย่าฮะเขย่าหมุนด้วยได้เริ่มได้เฮ้ยเขาใช้ปัดอย่างนี้แค่นี้พอเริ่มได้
เออถูกเตรียมแต่งหน้าโรยหน้าด้วยใดๆเออนะตอนนี้ฝั่งนู้นเริ่มทำแก้วที่1แล้วนะครับแต่งหน้าก่อน10แก้วนะคะอย่าลืมนะคะ10แก้วนะคะคุณโอเคนะครับเอาแล้วตอนนี้ฝั่งของพี่วินเริ่มที่จะใส่ท็อปปิ้งลงไปแล้วนะครับจ้าเป็นตัวเยลลี่นะฮะสีแดงนะครับฝั่งดิฉันรสผลไม้รวมดังนั้นใส่เยลลี่รวมสีฮะนี่เหรอใครว่าข้างบนได้ไม่ต้องใส่เยอะอะไรนะเอาแล้วเชียร์ใครเชียร์ใครเชียร์ใครไปเอาแล้วนะฮะตอนนี้เฮ้ยคนฝั่งนั้นเทแล้วฝั่งนั้นเทแล้วแก้วแรกตักใส่ได้ไหมอ่ะได้นี่เทแล้วจ้าเทแล้ว10แก้วนะคะต้องลงไปเสิร์ฟทั้งหมด10แก้วถูกต้องนะคะตอนนี้นะฮะทีมนี้แบ่งหน้าที่กันได้ดีมากเลยนะครับวินนะฮะทยอยที่จะคีบสตรอเบอรี่นะฮะลงไปจัดในแก้วเรียบร้อยเสร็จก่อนชนะเด้อฝั่งนี้นะฝั่งนั้นจะหมดแล้วนะคะจะหมดแล้วเร็วมันไม่ค่อยสวยเลยอ่ะเอออย่าทับน้องสตอเบอรี่โอ้เอาแล้วตอนนี้มีอุปสรรคนิดหน่อยนะฮะฝั่งนี้ค่ะตักแล้วหล่นพื้นแล้วค่ะโอเคนะฮะฝั่งนี้ใกล้เสร็จแล้วจะมีท็อปปิ้งอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีครับเสร็จแล้วยกมือนะคะคุณเหลือเวลาอีก5ชั่วโมง5ชั่วโมงนานไปเยอะไป5ชั่วโมงนานไปคุณจะเสิร์ฟอะไรให้ดิฉันทานอย่าลืมนะคะว่าต้องปรุงสุกไม่ได้โอเคนะอย่าลืมนะฮะเสียบช้อนและหลอดด้วยนะครับใส่ช้อนและหลอดนะคะลงไปด้วยนะคะใส่หลอดลงไปด้วยปักหลอดลงไปด้วยวายอร่อยแล้วนะตอนนี้เวลาเหลือ5นาทีสุดท้ายอันนี้มันน้อยฝั่งนั้นค่ะเสร็จหรือยังใกล้แล้วฮะใกล้แล้วเสร็จยังเสร็จแล้วยกมือพร้อมกันนะครับคืนใกล้แล้วช้อนและหลอดเร็วๆช้อนและหลอดครับวินเอา5หลอดปักลงไปเลยในแก้วเดียวด้วยความรีบเฮ้ยเฮ้ยฟังไม่ห่วงเครื่องเสร็จแล้วยกมือนะพร้อมไหมเสร็จแล้วฟังในสายเสร็จแล้วคุณฟังในชั้นเสร็จเมื่อกี้ยกมือหนึ่งข้างอันนั้นคือเสร็จแล้วใช่ไหมไบครับผู้ชมตัดสินฝั่งไหนเสร็จก่อนกันเมื่อกี้มีลอยด้วยฝั่งนี้ฝั่งนั้นฝั่งนี้เนาะเสร็จยังอ่ะสรุปใครเสร็จก่อนเนี่ยดิฉันยกมือก่อนอ้าวเสร็จแล้วแต่ฝั่งนี้ผมก็ว่าเสร็จผมเสร็จแล้วนะฝั่งนี้เสร็จก่อนแต่ยังเติมสับปะรดอยู่เลยมาเอาแถมเครื่องครับแถมเครื่องโอเคงั้นไม่เป็นไรก็ถือว่าเราให้เขาเสร็จพร้อมกันก็ถือว่าให้เสมอกันไปได้เสมอกันไปแล้วฝั่งในชั้นเมื่อกี้มีการตะโกนขึ้นมาว่าอะไรเฮ้ยชอบผู้ชายทำอาหารน่ะเออเดี๋ยวก่อนตอนนี้ทั้งสองทีมทำเสร็จแล้วเป็นไงหน้าทานไหมครับหมายถึงว่าในแก้วหรือตรงนี้เออชี้กันไปอ่ะก่อนอื่นก่อนใดตั้งชื่อเมนูของเราหน่อยดีกว่าเออนะคะฝั่งของอ่ะคุณก่อนเลโอเป็นไงครับพี่วินและพี่ดิวเมนูนี้ของคุณนะฮะชื่อว่าอะไรดัชมิลหนุบหนุบนับนับครับอะไรนะดัชมิลหนุบหนุบนับนับเออเพราะอะไรถึงเป็นดัชมิลหนุบหนุบนับนับเพราะว่าเรามีมัชเมลโล่เรามีอะไรครับเยลลี่ครับผมเพิ่มความหนุบหนับเวลาดื่มครับผมเวลาเคี้ยวแล้วหนุบหนับมันจะเป็นยังไงฮะมันจะหนุบหนับหนุบหนับอย่างนี้หน่อยโอเคผมมีชื่อแล้วคุณมีชื่อหรือยังไม่มีชื่อค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าชื่อมีไม่มีก็อร่อยได้ดูสิคะเนี่ยไปแล้วค่ะกินเองแล้วเหรอตั้งชื่อหน่อยตั้งชื่อของเราชื่อว่าอะไรดีชื่อว่านมเปรี้ยวดัชมิลหิวแล้วปั่นครับฮะอะไรนะเป็นชื่อที่ตั้งออกมาโดยนานี้นะคะดิฉันจะสาธิตอีกครั้งนึงนะคะอันนี้โดนใช่ไหมชื่อว่าเมนูนมเปรี้ยวดัชมิลหิวแล้วปั่นครับเป็นชื่อที่เท่นะเอออย่างนี้ขึ้มขึ้มเป็นชื่อแบบขึ้มขึ้มทำไมถึงชื่อหิวแล้วปั่นเพราะว่าเวลาเราหิวนมเปรี้ยวดัชมิลเนี่ย
เราสามารถเอามาปั่นกับรวมกับผลไม้รวมได้เพราะมันเป็นรสผลไม้รวมโอเคก็คือว่าเป็นรสผลไม้รวมแล้วก็ใส่ผลไม้รวมจริงๆลงไปด้วยถูกต้องเอาละค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะผู้ที่จะได้ชิมนะคะคือทางด้านล่างของเราทั้ง20ท่านนะคะเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะ10แก้วเสิร์ฟเลยค่ะฝั่งนี้เลยค่ะสำหรับไบรท์แล้วก็นานีค่ะลงเลยโอเคนะฮะพี่เดี๋ยวพี่วินฝั่งนี้เลยนะครับอ่ะยกถาดลงมาให้ผู้โชคดีเลยนะครับเฮ้ยได้เลยผมยกให้อ๋อเดี๋ยวมีทีมงานโอเคโอเคครับนะเป็นไงครับพี่วินอร่อยครับอร่อยอร่อยมากเลยครับอร่อยถือว่าฝีมือตัวเองใช้ได้นะใช้ได้ฝั่งนี้ดิฉันก็